สวัสดีครับแบงค์จาก APV ไทยครับวันนี้จะมาขอสอนวิธีการเลือกแว่นนะครับสำหรับมือใหม่ฮะว่าควรจะเลือกยังไงให้เหมาะกับตัวเองนะครับแล้วก็ควรจะเลือกยังไงให้คุ้มที่สุดนะครับว่าคุณอยากได้เริ่มต้นปานกลางหรือมือโปรนะครับโอเคมาดูกันเลยครับแว่นเนี่ยจะขอพูดว่ามันเป็นสิ่งอะไรที่มันแบบเป็นเฉพาะตัวเราของแต่ละคนนะครับมันต้องไปลองเอาจริงๆแล้วถ้าให้ดีที่สุดเนี่ย ต้องลองก่อนเพื่อให้รู้ว่าสายตาตัวเองครับเหมาะแก่แว่นแบบไหนนะครับบางคนอาจจะสายตาปกติก็ใส่ได้ทุกแบบนะแต่บางคนสายตาสั้นสายตายาวนะครับต้องถามร้านดีๆนะครับให้ร้านแนะนําว่าควรคุณสายตาสั้นเนี่ยคุณควรจะใช้แบบไหนนะคุณสายตายาวเนี่ยคุณควรจะใช้แบบไหนนะครับโอเค,ว,บบนนค OK วันนี้จะมาดูเรื่องบรรเจ็ดด้วยครับถ้าคุณเกำลรังเริ่มต้นใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนดีนะครับ ผมแนะนําว่าเริ่มจากตัวเล็กๆก่อนนะครับว่าราคาย่อมเยาวหลักพันกว่าบาทนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าตัวเองโอเคไหมและสมมุติว่าคุณอยู่ต่างจังหวัดหรือคุณไม่สามารถไม่สะดวกไปหาร้าน FPV ที่อยู่ในไทยได้นะครับแล้วก็มาดูว่าแว่นเนี่ยหลักๆแล้วมันมีอะไรบ้างก็จะมีความกว้างของแว่นนะครับความใหญ่ของแว่น2ความกว้างของหน้าจอ3ฟังก์ชันที่อยู่ในแว่นต่างๆนะครับอันนี้คือ3าสิ่งหลักๆ ที่คุณควรจะเลือกนะครับอ่ามาดูหนึ่งดูขนาดก่อนครับขนาดของแว่นเนี่ยจะมีผลต่อสายตาคุณนะครับถ้าคุณสายตาปกติใส่ได้ทุกตัวถ้าสายตาสั้นอาจจะเลือกตัวที่ความกว้างของเลนส์เนี่ยอยู่ไกลสายตาคุณไม่มากนะถ้าคุณสายตายาวอันนี้ประเด็นละคุณจะใช้ตัวนี้ไม่ไมค่อยดีเท่าไหร่นะครับคุณควรจะเลือก2ตัวนี้ซึ่งมันมีระยะห่างระหว่างหน้าเรานะครับ กับจอนะฮะถ้าลองใส่ดูเห็นไหมระหว่างตาผมกับจอเนี่ยมันจะไกลกันนะครับทำให้คุณสามารถปรับสายตาได้ง่ายและคุณจะสบายตามากขึ้นกว่าการเล่นหรือว่าถ้าคุณไม่มั่นใจนะครับก็อาจจะเลือกตัวนี้นะฮะซึ่งมันมีระบบที่สามารถถอดออกมาได้นะฮะกลายเป็นจอต่างหากแล้วก็แว่นต่างหากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณไม่สะดวกก็ทักตั้งมันเฉยๆก็ได้นะครับก็จะได้ดับเบิลทั้งสองอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณ รู้แล้วว่าจะมาใส่ f p v จริงๆก็ไม่มีตัวไหนดีไปกว่า f a t s h a r k แล้วนะครับแต่ตัว f a t s h a r k ด้วยความเท่ของมันก็จะมาด้วยราคาของมันด้วยนะครับเพราะว่าราคามันสูงกว่าพวกนี้ประมาณเกือบสิบเท่าเกือบสิบเท่านะครับโอเคพวกนี้เริ่มที่พันกว่าบาทสองพันนะครับตัวนี้ประมาณเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยประมาณสองหมโดยที่ฟังก์ชันของแต่ละตัวเนี่ยถ้าเทียบกันแล้ว ตัวนี้หน้าจออยู่ที่ประมาณ300-400พิกเซลไม่มีระบบบันทึกแต่มีระบบเซิร์ชมาด้วยพร้อม2เสาเพื่อเพิ่ม diversity นะครับต้องซื้อตัวบันทึกเพิ่มเพิ่มมาติดกับมันตัวนี้นะครับจอใหญ่ขึ้นนะครับ600้คูนะครับทำให้ใส่สบายขึ้นมีระบบเซิร์ชช่องสัญญาณมีเสาสเสาเหมือนกันนะครับมีทั้ง patch แล้วก็มี The, uh, diversity ตัว pagoda นะครับ ทีนี้ Multi-Directional เออมาเรียก Multi-Directional Antenna นะครับทีนี้มีระบบบันทึกในตัวด้วยคุ้มมากๆครับตัวเดียวเสร็จเลยจบถ้าตัวนี้ไม่พออยากให้มันละเอียดมากขึ้นนะครับตัวนี้ภาพชัดขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ8 0 0 p พิกเซลนะครับ8 0 0 p พิกเซลเนี่ยแล้วก็มีระบบบันทึกในตัวเสาไ d เวอร์ส i t y อยู่ในตัวนะครับ มีแบตเตอรี่ในตัวด้วยทุกตัวพวกนี้ฝั่งนี้หมดเลยแค่เสียบสาย USB ก็ชาร์จได้แล้วนะครับสบายมากกระถัดรัดพร้อมแกะการเล่นมากๆสำหรับมือใหม่ถึงมือปานกลางแม้กระทั่งมือโปรก็ยังใช้บางคนนะครับต่อมามาดูแฟชา์นครับมันเท่ครับอย่างเดียวเลยนะฮะเสียบไปนะครับแต่เจ้าแฟชา์นเนี่ยปกติแล้วเขาจะขายเป็นแว่นอย่างเดียวนะฮะคุณจะไม่รวมตัวโมดูลนะครับคือตัวรับสัญญาณตัวนี้ถอดเปลี่ยนได้ไม่รวมเสาอีก2ออันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ ที่ต่างหากอีกต่างหากแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ต้องใช้เครื่องชาร์จของมันอีกนะครับทำให้เวลาเราเล่นตัวนี้คุณก็มีบัตเจ็ตประมาณ20,000กว่าบาทนะครับเพื่อที่คุณจะสามารถเล่นมันได้นะจึงถ้าใส่ไปแล้วมันก็จะเท่อย่างนี้นี่เองแต่ว่าถ้าคุณใส่ตาสั้นโอเคครับมีเลนส์สหรับใส่ของแบตชาร์จสามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าคุณใส่ตาย,ยาวจบครับตัวนี้อาจจะเล่นไม่ได้นะฮะแนะนําให้ ยืมของเพื่อนลองก่อนนะครับว่าคุณใส่ได้จริงๆนะครับข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งที่มันแพงสำหรับแฟชชาร์ก็คือมันมีเลนส์ข้างใน2อันครับเป็นจอ2อันพวกนี้จะมีจอเดียวขยายด้วยเลนส์แต่ตัวนี้มี2จอทําให้มันมีความรู้สึกอินกว่าเวลาคุณเล่นนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะช่วยคุณสามารถเลือกแว่นที่เหมาะกับคุณได้นะครับ ถ้ามีคำถามใดสามารถติดต่อ FPV ไทยได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฟอลโล่เราที่ FPV Thai ไ a i .com หรือ facebook f c e e o o o slash FPV ไทยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ